ุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Podcast Podbean และ SoundCloud พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และใน Twitter และเว็บไซต์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันออกมาเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ห้ามข้าราชการให้หรือว่ารับกระเช้าหรือว่าสิ่งของในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะของเยอรมนีกำหนดไว้เพียงแค่ดอกไม้1ช่อเท่านั้นต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ต้องบอกนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราติดลมที่ว่าเรานี่ไม่สามารถจะพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าไอ้คำว่าโนฮูเนี่ยมันสำคัญกับความว่าโนฮาวตัวโนฮูนี่แหละมันคือตัวแม่ของคำว่าคอร์รัปชันCAC เนี่ยเรามีบริษัทมาจดทะเบียนรับรองแล้วเนี่ย432บริษัทนะครับอันนี้คือบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางกับเล็กเนี่ยอีก25บริษัทนะครับประมาณเกือบ500บริษัทเนี่ยมีบริษัทที่ประกาศ No Gift Policy นะครับประมาณ89บริษัทนะครับแต่ว่าที่เหลือที่ไม่ได้ประกาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีการมาตรการในการควบคุมนะครับเขามีการควบคุมแต่ว่าของเขาเนี่ยก็คือยังมีการแจกของขวัญพี่แต่ว่าอาจจะเป็นการแจกที่เล็กน้อยมากจนกระทั่งไม่น่าจะไปเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการให้สินบนหรือรับสินบนครับต้องบอกเลยว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการให้หรือรับของขวัญเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงว่าสิ่งที่ให้หรือสิ่งที่รับเนี่ยมันจะกลายไปเป็นสินบนหรือเปล่างดการคาดหวังนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำงานกันอย่างมีความสบายใจมากขึ้นการที่ให้เนี่ยจำกัดหรือควบคุมนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ควรทำถ้าทุกคนสามารถที่จะสื่อสารออกมาได้เนี่ยตรงนี้ครับคือพลังที่จะพลิกจากวัฒนธรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงในการให้ของขวัญไปเป็นสินบนเนี่ยมาเป็นสังคมที่โปร่งใสมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องของ No Gift Policy หรือว่าเรื่องของ Gift เองเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะครับที่อยากที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมของเราเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกหลานเราเป็น Gift Policy ให้กับลูกหลานเราโดยการที่เราเองแหละครับเป็นคนแรกที่ต้องเปลี่ยน